สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับผมปฏิภัทรสันติพาดานะครับวันนี้เราจะเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในพระธรรม1โครินธ์บทที่8ข้อที่1ถึง13ครับหนึ่งโครินธ์บทที่8ข้อ1ถึง13เรื่องของอาหารที่บูชารูปเคารพนั้นเราทั้งหลายทราบแล้วว่าทุกคนต่างก็มีความรู้ความรู้นั้นทำให้ลำพองแต่ความรักเสริมสร้างขึ้นถ้าใครถือว่าตัวรู้สิ่งใดแล้วคนนั้นยังไม่รู้ตามที่ตนควรจะรู้แต่ถ้าใครรักพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงรู้จักผู้นั้นเพราะฉะนั้นการกินอาหารที่บูชารูปเคารพนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ารูปเคารพในโลกนี้เป็นสิ่งไร้สาระและมีพระเจ้าแท้จริงเพียงองค์เดียวและแม้จะมีหลายสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเจ้าในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกราวกับว่ามีพระเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้ามากมายแต่ว่าสำหรับเรานั้นมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดาทุกสิ่งเกิดมาจากพระองค์และเราอยู่เพื่อพระองค์และมีพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวทุกสิ่งเกิดมาโดยพระองค์และเราก็เป็นมาโดยพระองค์แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีความรู้อย่างนี้เพราะมีบางคนที่เคยนับถือรูปเคารพมาก่อนเมื่อกินอาหารนั้นก็ถือว่าเป็นของบูชาแก่รูปเคารพจริงๆและมโนธรรมของพวกเขายังอ่อนแออยู่ซึ่งเป็นมลทินอาหารไม่ได้ทำให้เราใกล้ชิดพระเจ้าถ้าเราไม่กินเราก็ไม่ด้อยลงถ้ากินเราก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่จงระวังอย่าให้สิทธิของพวกท่านทำให้พวกที่มีความเชื่ออ่อนแอสะดุดเพราะว่าถ้าใครเห็นท่านที่มีความรู้นั่งรับประทานอาหารในโบสถ์ของรูปเคารพมโนธรรมที่อ่อนแอของคนนั้นก็จะเหิมขึ้นและกินของที่บูชาแก่รูปเคารพไม่ใช่หรือความรู้ของท่านจะทำให้พี่น้องที่มีความเชื่ออ่อนแอซึ่งพระคริสต์ทรงยอมวายพระชนเพื่อเขาต้องพินาศไปและเมื่อพวกท่านทำผิดต่อพี่น้องเช่นนี้และทำร้ายมโนธรรมที่อ่อนแอของพวกเขาท่านก็ทำผิดต่อพระคริสต์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอาหารเป็นเหตุที่ทำให้พี่น้องของข้าพเจ้าสะดุดข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้อสัตว์อีกต่อไปเพื่อว่าจะไม่ทำให้พี่น้องต้องสะดุดครับในเนื้อหาตอนนี้นะครับอาจารย์ปาโลยกอีกเคสหนึ่งขึ้นมานะครับอีกกรณีศึกษาหนึ่งที่ทำให้เราจะเข้าใจว่าชีวิตที่เป็นอิสระแล้วแต่ว่าเป็นชีวิตที่พระเจ้าพอใจนั้นพอใจนั้นเป็นยังไงเราผ่านกรณีศึกษามาหลายกรณีนะครับที่คนในคริสตจักรโครินธ์นั้นยกขึ้นมาถามอาจารย์ปาโลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเป็นโสดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นทาสนะครับจนมาตอนนี้เป็นเรื่องของอาหารที่บูชารูปเคารพคือคริสตจักรโครินธ์เนี่ยเป็นคริสตจักรที่อยู่ในดินแดนต่างชาตินะครับแล้วก็มีการไหว้เทพต่างๆของอาณาจักรกรีกโรมันมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารทุกอย่างเนี่ยมันมีการคล้ายๆกับเราไปทานอาหารในร้านอาหารไทยอย่างเงี้ยครับเขาก็อาจจะมีการไหว้กันก่อนก็ได้ใช่ไหมครับขอให้อาหารที่ขายดีๆอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเราพูดถึงพี่น้องคนจีนคืออาหารที่ไหว้เจ้าเองนะครับก็ทำนองเดียวกันนะฮะอาหารที่บูชารูปเคารพเนี่ยแต่จำโปรพูดเรื่องหนึ่งก่อนก็คือว่าเราต่างทั้งหลายทราบว่าทุกคนต่างมีความรู้แต่ความรู้เนี่ยทำให้คนลำพองแต่ความรักเสริมสร้างขึ้นถ้าใครถือว่าตัวเองรู้สิ่งใดแล้วคนนั้นก็ยังไม่รู้ตามที่ควรจะรู้คือก่อนที่จะไปทำความเข้าใจเรื่องอาหารที่บูชารูปเคารพเนี่ยอาจารย์โปรพูดก่อนว่าการโต้เถียงทั้งหมดเนี่ยที่เอาความรู้เป็นที่ตั้งเนี่ยนะครับแต่ไม่มีความรักเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของความบาปนะครับก็คือเรื่องของการลำพองก็เหมือนถ้าเราโต้เถียงกันนะครับจนสามารถชนะคะคานได้นะครับสามารถทำให้คนเห็นว่าเราฉลาดแค่ไหนได้เนี่ยไอ้พวกความรู้แบบนั้นเนี่ยทำให้คนลำพองขึ้นแล้วความรู้แบบนั้นเองนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่ความรักต่างหากที่จะไม่เสริมสร้างขึ้นนะฮะแต่ไม่ได้บอกว่ามันไปด้วยกันไม่ได้นะครับคือความรักต้องมีความรู้ความเข้าใจด้วยแต่ความรู้อย่างเดียวที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางน่ะทำให้ตัวเองลำพองนะครับ
ข้อ4นะครับเพราะนั้นอาจารย์โรก็เลยบอกว่าเอ้างั้นมาตั้งหลักก่อนว่าเราจะคุยเรื่องนี้กันด้วยความรักและให้ความรู้เรานั้นเป็นประโยชน์ยังไงก็คือการกินอาหารที่บูชารูปเคารพนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ารูปเคารพในโลกนี้เป็นสิ่งไร้สาระและมีพระเจ้าแท้จริงเพียงองค์เดียวนะครับข้อที่6บอกว่าสำหรับเรามีพระบิดาองค์เดียวทุกสิ่งที่เกิดมาโดยพระองค์และเราก็เป็นมาโดยพระองค์แต่ไม่ใช่ทุกคนมีความรู้อย่างนี้อาจารย์บารโรกำลังจะเขียนถึงคนที่เหมือนตัวอาจารย์บารโรเองกับคนที่อ่านจดหมายเนี่ยมีความรู้เรามีความรู้ว่ารูปเคารพเป็นสิ่งไร้สาระก็หมายความว่าอาหารที่บูชารูปเคารพนั้นจึงไม่มีผลเลยเรากินได้สบายเลยพี่น้องนะครับไม่ได้บอกว่าเรากินอาหารที่ไปไหว้เจ้ามาปุ๊บเราจะสูญเสียความรอดนะครับเราจะถูกครอบงำโดยวิญญาณชั่วจำบอกว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะครับรูปเคารพเป็นเรื่องไร้สาระเราไม่ต้องแคร์นะเราไม่ต้องใส่ใจเรากินทุกอย่างได้เราเพราะเราอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าไม่มีอำนาจใดในโลกนี้ทำตะแล้วได้แต่เดี๋ยวนะครับพี่น้องข้อที่7มีคำว่าแต่นะครับแต่ความรู้แบบนี้ไม่ได้มีในทุกคนเพราะมีบางคนนับถือรูปเคารพมาก่อนเมื่อกินอาหารนั้นก็ถือว่าเป็นของบูชาแก่รูปเคารพนั้นจริงๆและมโนธรรมของเขาก็ยังอ่อนแออยู่จึงเป็นมลทินหมายความว่าคนนึงมีความรู้แบบนึงเขาก็กินอาหารรูปเคารพได้ไม่คิดอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งนี้ไปปรากฏอยู่กับพี่น้องอีกกลุ่มนึงที่เขาเคยกินอาหารรูปไหว้รูปเคารพมาก่อนแล้วเขาเชื่อจริงๆว่าอาหารเนี่ยเป็นของรูปเคารพนั้นคนที่มีความรู้มากก็ทำให้คนมีความรู้น้อยนั้นสะดุดหรือว่าเข้าใจผิดหรือมีความเชื่อที่แย่ลงไปนะครับข้อที่8เนี่ยบอกว่าอาหารไม่ทำให้เราใกล้ชิดพระเจ้าถ้าเราไม่กินเราก็ไม่ด้อยลงถ้ากินเราก็ไม่ได้ดีขึ้นคือตัวอาหารไม่สำคัญครับพี่น้องนะถ้าเราบางทีเราติดกับดักนะครับว่าเรากินอาหารแบบนึงจะดูดีกว่ากินอีกแบบนึงอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าถ้าเราอดอาหารแล้วเราจะโฮลี่กว่าคนไม่อดอาหารอะไรเงี้ยนะครับพระบิดาไม่ใช่นะครับกินหรือไม่กินก็ทำให้เราไม่ด้อยขึ้นไม่ได้ดีลงนะอาหารไม่ใช่เรื่องใหญ่ในชีวิตไปแล้วแต่จงระวังข้อที่9นะครับอันนี้เป็นหัวใจของท่อนนี้จงระวังอย่าให้สิทธิของพวกท่านทำให้คนมีความเชื่ออ่อนแอสะดุดเพราะว่าถ้าใครเห็นท่านมีความรู้นั่งรับประทานอาหารในโบสถ์ของลูกเคารพมโนธรรมที่อ่อนแอคนนั้นก็จะเหิมขึ้นแกะและกินของที่บูชาแกลูกเคารพไม่ใช่หรือความรู้ของท่านทำให้พี่น้องที่มีความเชื่อนั้นอ่อนแอซึ่งพระคิดทรงยอมวายพระชนเพื่อเขาต้องพินาศไปโอพี่น้องครับถ้าเราดีเบตกันนะครับโทษเถียงกันเราบอกก็จะทำอย่างเงี้ยก็เพราะเรารู้แบบเนี้ยนะเรากินได้เลยนะลูกเคารพไม่ได้มีผลอะไรกินเลยกินโชว์คนอื่นนะครับถ่ายลง Facebook ด้วยกินได้พระเยซูชนะแล้วอย่างเงี้ยนะครับแต่คนที่ดูอยู่เนี่ยครับเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับเขาดูว่าเอ๊ะทำไมเราต้องไปกินอาหารของลูกเคารพด้วยนะเราก็มีคำถามในความเชื่อเต็มไปหมดเลยแล้วเมื่อคนที่มีความรู้เยอะเนี่ยไม่สนใจความเชื่อของพี่น้องที่มีความรู้น้อยเลยกินต่อโชว์ต่อนะครับจนทำให้คนที่มีความเชื่ออ่อนแอนั้นพินาศนะครับพี่น้องเลือกเชื่อพระเจ้าไปจะมีประโยชน์อะไรครับพี่น้องสิทธิของเราเสรีภาพของเรานั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยทำให้เราลำพองขึ้นแล้วไม่ได้คิดถึงคนอื่นอาจารย์บรูจะบอกไม่ใช่นะครับอาจารย์บรูในรู้เยอะที่สุดเลยนะครับแต่อาจารย์บรูมีความรักที่สุดด้วยก็คือว่าข้อที่13ครับเพราะว่าถ้าอาหารเป็นเหตุให้พี่น้องของข้าพเจ้าสะดุดข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้อสัตว์อีกต่อไปเพื่อว่าจะไม่ทำให้พี่น้องต้องสะดุดหมายความว่าชีวิตของผู้คนนั้นมีความสำคัญกว่าข้อโต้เถียงมีความสำคัญต่ออาหารที่เรากินนะครับถ้าเราบอกเนี่ยโอ้โหเนื้อเนี่ยไหว้รูปเคารพมานะพี่น้องบอกอย่าไปกินเลยนะกินแล้วเราไม่สบายใจเราบอกก็จะกินเนี่ยเรามีสิทธิแถมอร่อยด้วยนะครับโอ้โหไหว้ทำซะอย่างดีเลยน่ากินจะตายใครไม่กินก็โง่แล้วเราก็กินแปลว่าเราเห็นอาหารสำคัญกว่าพี่น้องหรือเปล่าครับแปลว่าเราเห็นเสรีภาพสำคัญกว่าพี่น้องหรือเปล่าถ้าในประเทศไทยนะครับเราดื่มสุราแบบนี้นะครับเราก็รู้ว่าการดื่มสุราไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นแย่ลงใช่ไหมฮะดื่มเยอะเมานั้นแย่นะครับแต่เพราะว่าไอตัวเหล้าไม่ได้เป็นตัวบาปนะครับแต่ถ้าเราเอาเสรีภาพของเราไปกินเหล้านะครับใช้ชีวิตอย่างมีเสรีภาพโดยอ้างพระเจ้าแต่คนอื่นสะดุดกันหมดเลยนะครับและคนที่ต้องการเข้ามาในคริสตจักรคนที่ต้องการจะรู้จักกับพระเจ้านั้นไม่สามารถเข้ามาได้ไอ้สุราไอ้เหล้านั้นเป็นปัญหานะครับตัวมันไม่ได้เป็นปัญหาแต่ความลำพองของเรานั้นเป็นปัญหาความที่เราเย่อหยิ่งความที่เราอ้างสิทธิอำนาจโดยที่เราไม่คิดถึงคนอื่นนั้นเป็นปัญหา
พี่น้องครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าครับถ้าเป็นคริสเตียนมานานๆเนี่ยหลายครั้งความรู้ทางพระคัมภีร์เราทำให้เราลำพองหรือเปล่าครับทำให้เราเย่อหยิ่งหรือเปล่าทำให้เราไม่รักคนของพระเจ้าหรือเปล่าหรือเราเห็นวัตถุสิ่งของนั้นสำคัญไปกว่าชีวิตของผู้คนให้พระคัมภีร์ตอนนี้นำเรากลับมาสิครับพี่น้องถ้าเรามีคนถ้าเราเป็นคนที่มีความเชื่อน้อยนะครับเป็นคริสเตียนใหม่เนี่ยให้พระคัมภีร์ตอนนี้มอบอิสรภาพให้เราเราไม่ได้พระเจ้าไม่ได้มองเห็นเราดีหรือไม่ดีบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์แค่เรื่องอาหารที่เรากินแล้วนะครับเรามีอิสรภาพจริงๆแล้วก็อิสรภาพนั้นทำให้เรารู้ว่าความรอดนั้นเป็นเรื่องที่งดงามและไม่ขึ้นกับวัตถุสิ่งของมากขึ้นแค่ไหนถ้าเราเป็นคริสเตียนที่มีความเชื่อเยอะแล้วมีความรู้เยอะแล้วนะครับอยากให้เราเอาความรู้และความเชื่อเหล่านั้นเต็มไปด้วยความรักนะครับพี่น้องเห็นแก่ชีวิตของผู้คนมากกว่าจนเรายอมสละข้อโต้เถียงจนเรายอมสละที่เราจะเสพจะกินอะไรบางอย่างเพราะเรารู้ว่ามีพี่น้องที่ไม่สบายใจจนกว่าที่เราจะเสริมสร้างกันดูแลกันและมีสภาพร่วมกันได้อันนั้นถึงจะเรียกว่าเป็นการที่เราใช้ชีวิตในครอบครัวของพระเจ้าอย่างแท้จริงด้วยกันได้ลองอธิษฐานและใคร่ควรการตอบสนองดูนะครับร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาครับอาหารชีวิตครอบครัวสถานะทางสังคมอะไรไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณค่าที่เรามีกับพระเจ้าเลยนี่เป็นข่าวประเสริฐและเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวนี้เราอธิษฐานเป็นพิเศษสำหรับหลายครั้งที่เราเย่อหยิ่งขึ้นมาแล้วก็มีใจจองหองที่เราจะแค่อวดอ้างว่าเรารู้ดีแค่ไหนเราโต้เถียงเก่งแค่ไหนเราใช้ชีวิตตามอำเภอใจได้มากแค่ไหนโดยอ้างเสรีภาพที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับขออภัยให้เราด้วยพระเจ้าครับขออภัยให้เราด้วยให้เรารักพี่น้องมากกว่าเรื่องอื่นให้เราเห็นแก่ข่าวประเสริฐมากกว่าความต้องการของเราเองเราขอพระเจ้าทรงเมตตาให้คนที่มีความเชื่อมากจะถ่อมใจลงแล้วก็มีชีวิตอยู่เพื่อคนที่มีความเชื่อน้อยและมีความรู้น้อยกว่าและคริสตจักรของพระเจ้าจะไม่เราสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้โดยที่ไม่ต้องไปโต้เถียงในเรื่องราวที่ไม่จำเป็นและเป็นเหตุให้ผู้คนมากมายไม่ได้เข้ามาในคริสตจักรแล้วรู้จักกับพระเจ้าได้ขอพระองค์ทรงเมตตาด้วยเราถ่านร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน